คู่ที่2ครับอาวุธเล็กเกียรติเจริญชัยเจอกับมงคลแก้วสอสมหมายครับเป็นมวยรอบเชลลิบูล่าพลังแก่งแล้วก็คู่เอกครับก้องนครบาลสกิจรุ่งโรจน์ครับเจอกับช้างเผือกมวยไทยอะคาเดมี่ครับเป็นมวยรอบอีซูซูครั้งที่25นะครับคู่ที่4ขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลเจอกับธนูทองเกียรติเจริญชัยคู่ที่5คมเพชรสอยิ่งเจริญการช่างเจอกับเสาเอกเกียรติประพัฒน์แล้วก็คู่ที่6คมสันเล็กสอขุนทศเจอกับเกียงไกลคุ้งโรงน้ำแข็งครับแล้วก็คู่ที่7มดคันร้อนนอชุติการเจอกับฟลุกน้อยสิงห์บ้านสร้างครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอนันตชัยนครโชคชัยเจอกับบุญเติมราชันนนท์นะครับนี่ก็คือ8คู่ที่ช่องเราจะทำการถ่ายทอดสดนะครับในวันเสาร์หน้าครับนี่เจ้าอนันตเดชเพชรสุภาพันธ์นะครับอย่าป้อลูกขบาทครับขึ้นถอดมงคลให้กับเจ้าคมเพชรเล็กนะรู้ประวัติสักนิดนึงครับคมเพชรเล็กชื่อจริงว่ากิติศักดิ์สกุลอินมาจากพระพุทธบาทสระบุรีนะครับชกมวย121ครั้งชนะ88แพ้33ครับปัจจุบันอายุ20ปีฟอร์มล่าสุดนี่ก็พลิกแพ้คะแนนเต็ง1สิทธิ์เจ๊สายลุกมาครับในการแข่งขันมวยรอบเบเบอร์เนี่ยนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเป็นมวยเข่าดูดันส่วนทางด้านอนันตเดชครับมวยเข่าดูดันเช่นเดียวกันชื่อจริงว่าพัฒนพงศ์สุริฉายครับมาจากกมลาไสนะครับกาฬสินธุ์ชกมวย62ครั้งชนะ50แพ้12ครับปัจจุบันอายุ22ปีฟอร์มล่าสุดโชว์ไว้ใช้ได้เลยครับชนะน็อกโล่เงินพิทักษ์ครูชายแดนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีข่าวกับข่าวเจอกันครับคู่นี้กรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์เป็นผู้ห้ามมวยเวที3ท่านได้คะแนนธันวุฒิรังรองอนุสรณ์ธนพัฒน์เสือแก้วและพิจิตรคมคงนี่เป็นมวยยักษ์เลยครับ159ปอนด์มาเข้าเวรแทนนะครับสำหรับอนันตเดชเนี่ยมาเข้าเวรแทนยอดพยัคฆ์ก้าวไกลยิมครับปกติแล้วคมเพชรเล็กชกกับใครได้เปรียบรูปร่างทุกคนครับยกเว้นคนนี้ครับสูงทั้งคู่คมเพชรเล็กว่าสูงแล้วแต่วันนี้อนันตเดชมาสูงกว่าครับถ้าเราไปยืนอยู่นี่เหมือนอยู่กลางเมืองหลวงอะตึกสูงยาวเข่าตีครับคู่นี้คมเพชรเล็กนี่ก็ซ้อมอยู่ค่ายมวยลูกพระบาทนะครับจังหวัดสระบุรีส่วนอนันตเดชนี่ซ้อมอยู่กับอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อครับค่ายมวยเดชรัตน์พยายามจะโยกเข้ามาครับอันนั้นคมเพชรเล็กอนันตเดชเนี่ยยังรออยู่จดต้องจ้องครับไฟที่แล้วแกก็แพ้เจ้าเต็ง1นะก็เป็นสิทธิ์จากเดชรัตน์เหมือนกันวันนี้จะล้างแค้นได้หรือเปล่าล้างแค้นให้เพื่อนร่วมค่ายได้ไม่ได้ครับเต็งหนึ่งเนี่ยพลิกชนะเจ้าคมเพชรเล็กมานะครับมีไปอีก1คนนะครับจากเดชรัตน์ครับอนันตเดชทางเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเนี่ยถือว่าเป็นเวทีที่ให้โอกาสมวยใหญ่ครับจริงๆพวกนี้เนี่ยหารายการชกยากมากนะใช่ในเวทีมวยมาตรฐานในเมืองกรุงเนี่ยนะราชดำเนินลุมพินีคู่ชกยากครับ159ปอนด์มีไม่เยอะครับต้องไปชกกับชาวต่างชาติส่วนใหญ่อะแต่ที่นี่ครับอนุรักษ์ไว้มวยใหญ่ๆครับเราถือว่าชกสนุกนะใครบอกดูมวยใหญ่แล้วเบื่อนะผมขอเถียงคนหนึ่งแล้วครับครับผ่านไปยกแรกครับแล้วครับเดินทางกลับมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับมาดูมวยยักษ์ครับคู่นี้คู่เอกนำรายการใหญ่ไม่ใหญ่ดูเอาครับคุณผู้ชมครับโอ้ทีมงานนี่เจ้านกกระจิบนะครับนกกระจิบศักดิ์คูณเสาปูนนี่9แต้มลูกขบาทมาเป็นพี่เลี้ยงให้ทีมงานลูกประบาดมากันแน่นเลยครับขนกันมาเป็นคันรถเลยครับยกแรกนี่ก็ยังไม่มีอะไรมากมายมาดูกันต่อครับยกที่2 คมเพชรเล็กลูกพระบาทครับมุมแดงเจอกับอนันตเดชเพชรสุภาพันธ์159ปอนด์ครับดูรอยสักด้านหลังด้วยครับโอ้โหคมเพชรเล็กมาทุกสำนักเลยครับต้องลองหน่อยว่าเหนียวไม่เหนียวครับแต่ไฟที่แล้วนี่โดนหมัดเข้านะครับโดนศอกนี่แตกอีกด้วยครับโอ้โยนเข่ามาสวยครับอนันตเดชเพชรทหารด้วยนะครับเจ้าอนันตเดชเนี่ยเป็นทหารเรือด้วยครับเคยไปฟิตซ้อมอยู่สิงห์ผู้พันตู่อยู่พักหนึ่งนะตอนนี้มาซ้อมอยู่เดชรัตน์แล้วดูแข้งขาแกยาวมากครับโอ้โหแต่จังหวะนี้โดนเสียจังหวะล้มไปแต่กรรมการธวัชชัยต้องระวังเลยนะครับจังหวะวางแข้งเนี่ยหลุดลอยไปถึงท่านได้ครับนี่ทีบสกัดไว้จ้องไว้ครับทีบขาหลักนะเสียจังหวะไปยังไม่เร่งทั้งคู่อ่ะเกมนี้มวยประเภทมวยเข่าต้องอดใจรอครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าจะเริ่มทำการเนี่ย3-4-5เป็นหนังชีวิตครับคู่นี้ต้องรอนิดหนึ่งอย่าเพิ่งใจร้อนครับเดี๋ยวได้ดูดีมีแฟนมวยเข้ามากันเยอะนะครับใครที่อยู่ย่านเวทีมวยสยามอ้อมน้อยตอนนี้ไม่ต้องเข้ามาแล้วครับไม่มีที่จะเดินแล้วนะครับแฟนมวยเข้ามากันเต็มเลยครับวันนี้แน่นเลยเว้นหน้าประตูตรงนี้นี่แน่นไปหมดแล้วครับมีว่างตรงเดียวตรงที่เรานั่งบรรยายเลยนะท่านอยู่หน้าจอทีวีตรงไหนก็รอตรงนั้นเลยครับเปิดดูครับหน้าจอ SPM TV ก็ยังไม่มีใครเร่งครับเพราะว่าผู้ชกนี่ก็รออยู่ครับเป็นมวยเข่าไงไปเร่งก่อนนี่เดี๋ยวหมดก่อนเร่งมัวซัวไม่ได้นะครับแต่ทรงผมคงเพชรเล็กนี่ขัดใจแม่ไหมคุณน็อตใช้ได้เลยไถข้างครับวันนี้อนันตเดชมาเข้าเวรแทนครับแต่การฟิตซ้อมไม่ต้องห่วงเพราะว่าซ้อมรอรายการอยู่แล้วครับยังเรื่อยๆนะเกมนี้ต้องอดใจรอคุณผู้ชมครับอย่าใจร้อนครับศอกมาแล้วครับแม่เผลอไม่ได้ครับหมดยกที่2ไปพักกันก่อนครับนี่ครับเข่าลอยครับอนันตเดชมีมาเหมือนกันเป็นจังหวะของคมเพชรเล็กครับจับขาไถเลยอ่ะนี่แหละครับชกมวยรอบเวเบอร์ครับมือต้องเหนียวครับนี่ศอกถ้าโดนเต็มนี่มีสิทธิ์หล่นเลยนะครับโดนหนากว่านิดนึงนี่โอ้โหอันตรายครับอย่าป้อบอกขวางไว้ก่อนนะครับขวางหน้าไว้เจอมวยตัวใหญ่เลยครับวันนี้คมเพชรเล็กรูปร่างปาดหัวตัวเท่าครับผมก็อยากจะไปปาดเท่าเขาบ้างนะแต่ว่าต้องออสเคโอกับผมต่อตัวกันนะโอ้โหเอาครับมาดูกันต่อยกที่3ครับผู้เอกนำรายการวันนี้มีลูกขวางขึ้นมาครับแม่ไปพักให้น้ำให้ท่าขึ้นมานี่แก้เกมมาใช้ลูกขวางหน้าครับอนันตเดชมาดูวงในครับใครจะเหนียวใครจะแน่นโอ้โหนี่แหละครับเอาแล้วครับความใหญ่ของทางด้านอนันตเดชครับแหมหักทางด้านคมเพชรเล็กล้มลงไปเกาะติดแล้วครับคมเพชรเล็กว่ายังไงแม่ล็อกเหนียวจริงๆน่าสมกับชกมวยรอบเวเบอร์ครับตีได้2เมตรแล้วนะแต่แก้ไม่ได้เดี๋ยวยุ่งนะครับคมเพชรเล็กที่ต้องตัดไฟแต่ต้นลมนะครับถ้าปล่อยให้อนันตเดชของแบบนี้ตีแบบนี้ครับโอ้โหสนุกแน่ครับดูแล้วคุณผู้ชมอนันตเดชเริ่มทำได้ผมเป็นเล็กตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาอีกเม็ดหนึ่งเอาละไม่มีใครยอมใครเลยครับดูกันที่อาวุธเข่าเนี่ยแหละ ไม่ต้องดูอย่างอื่นเยอะครับคุณน็อตกับวัดกันที่วงในคู่นี้อ้าวเดินเข้าไปอีกตีได้ไม่ได้ครับเสียบซ้ายเข้าไปอนันตเดชไม่กลัวอยู่แล้วครับถ้ามาแลกเข่าเป็นประเภทสูงยาวเข่าดีครับอ้าวตีขวาโอเมเล็กล็อกแล้วเด้งขวาเข้าไปโอ้โหดูครับจังหวะกดคอลงมากดลงมาให้ตัวเท่าๆกันหน่อยก็ยังตั้งกำแพงคาไว้ได้ครับแยกมาใหม่อันตาเดชนี่ได้ลูกเดินแล้วครับตอนนี้ขวางหน้าทีมเข้าไปน่ายังคาไว้เจ้าคงเพชรเล็กนี่ตอนนี้ครับต้องบอกว่ากลับมาล็อกสู้ได้แล้วนะหลังจากที่ช่วงแรกเนี่ยไปโดนอันตาเดชหลายต่อหลายดอกครับล็อกดูจังหวะการไล่แขนจังหวะการตีครับใครทำได้ชัดด้วยกันอ้าวตีซ้ายไปครับอนันตเดชวันนี้แม้จะเป็นมวยแทนครับแต่ทำได้ดีเลยครับมาสู้ครับลูกแข็งแรงลูกชนเนี่ยไม่กลัวใครอยู่แล้วเคยผ่านการชกมวยรอบอิซุซุมาแล้วนะครับเจ้าอนันตเดชเนี่ยมวยรอบอิซุซุครับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคุณน็อตครับแต่ครั้งนั้นนี่ไปไม่ถึงดวงดาวครับรอบแรกไปก่อนครับอ้าวตั้งกำแพงไว้คมเพชรเล็กตีขวามาครับอนันตเดชเหลี่ยมกระตุกอยู่ยังไม่ไปครับแม่โตมาได้เรื่อยๆตอนนี้โอ้โหตี 2-3 เมตรแล้วจังหวะนี้ล็อกได้เปรียบเหลือเกินครับหมดยกที่3ครับเดี๋ยวมาว่ากันใหม่นี่ครับผลงานในยกที่3ครับดูดิจังหวะล็อกของคงเพชรเล็กเหนียวหนึบจริงๆนี่ครับจัดไส้เข้าไปครับพยายามจะสวนมาเหมือนกันนะครับอนันตเดชต้องมาดูครับยกนี้ถือว่าเป็นยกสำคัญเลยนะครับยก4เนี่ยมีความสำคัญมากครับใครทำได้เนี่ยมีโอกาสคว้าชัยชนะสูงแต่ดูจากระบบการหายใจทั้งคู่นี่ก็ยังดูดีอยู่ยังไม่หมดครับเอาละครับมาดูกันต่อครับมาแล้วครับยกที่4ขึ้นมายกนี้อนันตเดชต้องเร่งครับศอกงัดมาแล้วต้องทำอะไรก็ได้สักอย่างในทางด้านคมเพชรเล็กนี่ยุบครับเอาเดินชนแล้วครับทั้งคู่ใครจะแข็งแรงกว่ากันมีฮุกซ้ายอนันตเดชต้องเร่งกว่านี้ครับอ้าวเสียบซ้ายมามวยใหญ่ครับแต่ดูช้านิดหนึ่งโอ้โหกระตุกล้มลงไปลุกช้าแล้วครับอนันตเดชหมดไม่หมดครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยคมเพชรเล็กโอ้โหเสียบแล้วคาเอาต้องตีสู้บ้างนะครับจะให้ทางด้านคมเพชรเล็กเนี่ยทำฝ่ายเดียวทีมงานของอนันตเดชนี่ชูกำปั้นเลยครับบอกว่าต่อยจะไปแลกเข่านี่ดูว่าเสียเปรียบครับแม้รูปร่างอนันตเดชจะสูงยาวกว่าครับแต่ทีต่อทีแล้วคมเพชรเล็กก็ดูว่าไม่เป็นรองโอ้โหโดนเข่าเข้าไปดูครับเหมือนช็อตลงไปเลยครับยังไม่ได้โอกาสต่อยเลยครับเข้าถึงตัวอีกแล้วครับคมเพชรเล็กจะไหวไม่ไหวครับอนันตเดชนะตอนนี้ระบบการหายใจไม่ค่อยดีครับหายใจทางปากก็โดนเข่าอีกทีอ้าวสองไม่ถึงโอ้โหดูครับนิ่งไปแล้วครับนิ่งไปแล้วครับกรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์ครับยุติการชกไปครับในยกที่4 ทางด้านคมเพชรเล็กลูกพระบาทครับเป็นฝ่ายเอาชนะเทนนิเคิลน็อกเอาท์อนันตเดชเพชรสุภาพันธ์ไปในยกที่4นี่แหละครับโอ้โหพอเสียสีไปแล้วเจ้าคมเพชรเล็กนี่แข็งแกร่งครับรับรางวัลพิเศษไปอีก 10,000 บาทนี่ครับดูผลงานครับดูภาพช้าๆชัดๆครับโอ้โหโดนไปแต่ละดอกโดนไปแต่ละเม็ดเนี่ยเห็นใจแล้วครับทิมเข้าไปครับโอ้โหสะดุ้งเลยครับกรรมการธวัชชัยต้องยุติการชกไปเนี่ยดูครับขวางแล้วทิมเข้าไปเต็มครับคุณผู้ชมครับดูกันอีกมุมหนึ่งครับกระตุกล้มลงไปนี่ก็เสียพละกำลังไปเยอะแล้วครับแล้วนี่เป็นจังหวะที่กรรมการธวัชชัยจับครับแพ้เทนนิเคิลน็อกเอาท์ไปในยกที่4